วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ Thank you Plus จะพาคุณผู้ชมมาชมขั้นตอนและวิธีการทำเหรียญโปรยทานลายดอกกุหลาบกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นให้เราเลือกริบบิ้นลายที่เราชอบมาตัดให้มีความยาวประมาณ25เซนติเมตรจำนวน4เส้นค่ะจากนั้นให้เรารวบริบบิ้นทั้ง4เส้นเข้าหากันแล้วพับริบบิ้นด้านใดด้านหนึ่งลงมาประมาณ10เซนติเมตรแล้วคลี่ริบบิ้นออกค่ะนำริบบิ้นชิ้นที่1และชิ้นที่2มาสอดเข้าหากันแบบนี้นะคะโดยให้ริบบิ้นด้านสั้นอยู่ด้านบนค่ะตามด้วยริบบิ้นชิ้นที่3จากนั้นนำริบบิ้นชิ้นที่4สอดเข้ามาหาริบบิ้นชิ้นแรกแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ริบบิ้นหน้าตาออกมาประมาณนี้ค่ะจากนั้นนำเหรียญมาวางทาบลงไปแล้วพับริบบิ้นด้านสั้นลงมาแบบนี้ทั้ง4ด้านค่ะริบบิ้นตัวสุดท้ายให้เราสอดปลายริบบิ้นซ่อนไปในริบบิ้นตัวแรกค่ะจากนั้นพลิกขึ้นแล้วนำริบบิ้นด้านสั้นสอดปลายริบบิ้นเข้าไปแบบนี้จนครบทั้ง4เส้นค่ะพลิกกลับมาบิดริบบิ้นม้วนเพื่อสอดใต้ฐานริบบิ้นแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆจนครบทั้ง4เส้นค่ะเมื่อเสร็จแล้วให้รวบริบบิ้นทั้ง4เส้นเข้าหากันจากนั้นนำริบบิ้นตัวที่อยู่นอกสุดบิดขึ้นแล้วหมุนมาสอดใต้ฐานริบบิ้นแบบนี้ค่ะทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆค่ะโดยใช้ริบบิ้นตัวที่อยู่นอกสุดบิดขึ้นแล้วหมุนมาสอดใต้ฐานริบบิ้นแบบนี้จนครบทั้ง4เส้นค่ะเราทำครบทั้ง4เส้นแล้วให้เรานำกรรไกรมาตัดแต่งริบบิ้นให้สวยงามก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะและนี่ก็เป็นเหรียญโปรยทานที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามมากๆค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ ThaiEQ Plus ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ